คลื่อนพระบรมศพควีนเอลิซาเบธออกจากพระตำหนักบัลมอรอนแล้วประชาชนร่วมไว้อาลัยแน่นตลอดสองข้างทางนับหมื่นคนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าขบวนพระศพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ได้เคลื่อนออกจากพระตำหนักบัลมอรอนในสกอตแลนด์แล้วโดยมีประชาชนหลายหมื่นคนร่วมไว้อาลัยตลอดเส้นทางซึ่งขบวนพระศพใช้เวลา6ชั่วโมงโดยไปยังจุดหมายปลายทางแรกในกรุงเอดินเบระเมืองหลวงของสกอตแลนด์และพระบรมศพจะถูกนำไปประดิษฐานที่ท้องพระโรงของพระราชวังโฮลีรูดซึ่งวันนี้จะมีการเคลื่อนพระบรมศพไปยังวิหารเซนใจซึ่งอยู่ใจกลางกรุงเอดินเบระเช่นกันโดยมีพระเจ้าชาร์ลที่3และพระบรมวงศานุวงศ์จะร่วมเสด็จพระราชดำเนินในขบวนนี้ด้วยซึ่งเมื่อพระบรมศพประดิษฐานในวิหารเซนใจประชาชนทั่วไปจะสามารถเข้าสักการะพระบรมศพได้และจะมีการจัดพิธีสวดภาวนาตลอดทั้ง24ชั่วโมงและขบวนของพระบรมศพนั้นจะออกเดินทางอีกครั้งในวันอังคารด้วยเครื่องบินพระที่นั่งที่จะมุ่งหน้าต่อไปยังพระราชวังบักกิ้งแฮมในกรุงลอนดอนทางนี้การเดินทางออกจากบัลมอรอนเป็นกิจกรรมแรกที่จะนำไปสู่พระราชพิธีพระศพที่วิหารเวสต์มินสเตอร์แอบบีในกรุงลอนดอนในวันที่19กันยายนนี้ขณะที่ล่าสุดทำเนียบข่าวก็ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการแล้วค่ะว่าประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐและจิลไบเดนสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งจะเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ที่วิหารเวสต์มินสเตอร์ด้วยต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของพลเอกประวิตรค่ะล่าสุดเดินทางลงพื้นที่จังหวัดตากมอบสิทธิที่ดินทำกินตรวจเยี่ยมความมั่นคงชายแดนไทยเมียนมายืนยันจะให้ทุกคนในประเทศไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ลงพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อมอบสิทธิ์ที่ดินทำกินตรวจเยี่ยมความมั่นคงชายแดนไทยเมียนมารวมถึงเรื่องการบริหารจัดการน้ำโดยเมื่อพลเอกประวิตรเดินทางมาถึงค่ะได้มีนักเรียนจากโรงเรียนสภาวิทยาคมรวมไปถึงเด็กๆในพื้นที่นะคะมารอต้อนรับชูป้ายให้กำลังใจเรารักปู่ป้อมรวมถึงมีชาวบ้านมารอต้อนรับประมาณ100คนด้วยมีการร้องเพลงสัญญาใจธนาคารที่ดินพร้อมชูป้ายเรารักลุงป้อมมอบดอกไม้ให้กำลังใจซึ่งพลเอกประวิตรเองก็ร่วมปรบมือเข้าจังหวะเพลงนะคะทักทายเด็กๆว่าอย่างไรลูกพร้อมขอบคุณเด็กๆที่มารอต้อนรับโดยพลเอกประวิตรกล่าวนะคะว่าวันนี้ตนกับคณะลงมาเพื่อมอบกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อเข้าไปอยู่ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเพื่อให้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองโดยรัฐบาลก็เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนในเรื่องที่ดินทำกินมาโดยตลอดโดยการนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ทำงานให้กับประชาชนได้มีที่ดินทำกินมาโดยตลอดช่วง 7-8 ปีนี้ที่พลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งมาและทำงานให้กับทุกคนมาโดยตลอดแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยซึ่งพลเอกประวิตรระบุนะคะว่าหน้าที่ของรัฐบาลคือทำให้ทุกคนในประเทศไทยมีความอยู่ดีกินดีขึ้นข้าราชการทุกคนก็ทำงานเพื่อประชาชนส่วนช่วงท้ายค่ะพลเอกประวิตรก็บอกว่าประชาชนทุกคนเมื่อได้รับสิทธิ์ในการถือครองที่ดินแล้วก็จงดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อเป็นแรงสนับสนุนให้รัฐบาลพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตลอดไปฝากรัฐบาลด้วยประชาชนทุกคนจะอยู่ได้ด้วยรัฐบาลรัฐบาลก็อยู่ได้ด้วยประชาชนทุกคนที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปส่วนเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในวันนี้นะคะก็ยกระดับการรักษาความปลอดภัยพลเอกประวิตรเทียบเท่านายกรัฐมนตรีค่ะตรึงกำลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจตลอดเส้นทางโดยผู้ที่เข้าร่วมงานก็ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้นค่ะมีการค้นสัมภาระผู้ร่วมงานด้วยนะคะบรรยากาศพื้นที่การจัดงานวันนี้ต้องบอกว่าเป็นไปอย่างทุลักทุเลค่ะเพราะฝนตกตลอดเวลาทำให้การเข้าถึงพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะส่วนการลงพื้นที่ของพลเอกประวิตรนะคะวันนี้ใช้รถโตโยต้าเอาผ่าสีขาวค่ะหมายเลขทะเบียนฮอนกฮูก7654กรุงเทพมหานครค่ะดูต่อกันที่สถานการณ์น้ำของคนกรุงกันบ้างค่ะผู้ว่าชัชชาติบอกว่าระดับน้ำคลองลาดพร้าวตอนนี้ดีขึ้นนะคะห่วงโซนลาดกระบังเร่งติดตั้งเครื่องระบายน้ำนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้พูดถึงสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำดีขึ้นค่ะระดับน้ำในคลองลาดพร้าวลดลงไปประมาณ50เซนส่วนคลองเปรมประชากรลดลงไป30เซนค่ะตอนนี้หนักที่สุดจะอยู่ที่โซนลาดกระบังเพราะว่าคลองประเวศบุรีรมย์น้ำยังไม่ลดค่ะปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นมาอีก60มิลลิเมตรซึ่งหากทั้งคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรน้ำลดก็จะระบายน้ำในพื้นที่ลาดกระบังได้ดีด้วยส่วนเมื่อเช้าผู้ว่าชัชชาติก็ลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์
การน้ำนะคะตอนนี้ถนนเส้นหลักน้ำแห้งหมดแล้วค่ะเหลือถนนเทพารักษ์พัฒนาการในซอยย่อยรามอินทราถนนหลวงแพ่งลาดกระบังช่างอากาศอุทิศที่เขตดอนเมืองค่ะโดยตอนนี้นะคะกทมจะจัดความสำคัญในการระบายน้ำแล้วก็เติมเครื่องสูบน้ำที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมชลประทานในจุดเปราะบางก็จะมีคลองกระเฉดเขตบางเขนและพระโขนงส่วนระยะยาว 2-3 ปีค่ะต้องปรับปรุงประสิทธิภาพคลองให้ดีขึ้นตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่คลองพระโขนงเพราะสถานีสูบน้ำพระโขนงแบ่งเป็น2ส่วนก็คืออุโมงค์ระบายน้ำแล้วก็ตัวดูดปกติซึ่งรับน้ำจากคลองประเวศและคลองแสนแสบหากคลองลาดพร้าวดีขึ้นก็จะระบายน้ำจากลาดกระบังออกมาที่พระโขนงได้มากขึ้นส่วนเรื่องการผันน้ำจากคลองเป็นประชากรก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรมชลประทานค่ะว่าจะระบายน้ำไปที่รังสิตได้หรือไม่เพราะความจริงการระบายน้ำจากคลองเป็นประชากรสู่เจ้าพยานั้นสามารถทำได้ในทันทีค่ะส่วนอีกพื้นที่ที่ฝนตกหนักน้ำท่วมตอนนี้นะคะก็คือบางละมุงชลบุรีค่ะฝนกระหน่ำ1ชั่วโมงอ่วมเลยค่ะน้ำท่วมสูงรถพังลอยน้ำซึ่งชาวบ้านก็ผวาน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมในพื้นที่แล้วผู้สื่อข่าวรายงานพื้นที่ของอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะตอนนี้ฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่อง1ชั่วโมงแล้วนะคะมีปริมาณน้ำที่เข้ามาท่วมอย่างรวดเร็วตามถนนสายต่างๆค่ะโดยเฉพาะจุดที่มีน้ำท่วมขังเป็นประจำอยู่แล้วนะคะเช่นถนนเส้นเลียบชายหาดพัทยาถนนสาย3ถนนพัทยาใต้ถนนสุขุมวิทแล้วก็ถนนเรียบทางรถไฟค่ะช่วงซอยเขาตาโลถึงซอยวัดธรรมสามัคคีโดยผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบนะคะพบว่ามวลน้ำเข้ามาท่วมขังบนพื้นผิวถนนสูงประมาณ50เซนติเมตรไปจนถึง1เมตรในบางช่วงเลยค่ะปริมาณน้ำที่ท่วมขังตอนนี้นะคะทำให้ถนนบางเส้นทางเป็นอัมพาตไปแล้วรถไม่สามารถสัญจรได้รถจักรยานยนต์รถยนต์ขนาดเล็กที่ฝืนกระแสน้ำมาก็ได้รับความเสียหายจมอยู่ในน้ำค่ะแต่โชคดีเหตุการณ์นี้นะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วก็พบว่ามีรถจักรยานยนต์รถยนต์ได้รับความเสียหายอีกหลายคันเลยค่ะไปปิดท้ายกันที่บรรยากาศของวันศาสตร์เดือน10ในพื้นที่ภาคใต้กันค่ะวันนี้ชาวยะลานำอาหารคาวหวานผลไม้ร่วมทำบุญวันศาสตร์เดือน10บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักค่ะที่บรรยากาศที่วัดสวนใหม่หมู่ที่3ตำบลสเต็งนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะบรรยากาศการทำบุญเดือน10หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวันรับตายายนะคะซึ่งเป็นบุญแรกในพิธีวันศาสตร์เดือน10ของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ค่ะปีนี้ประชาชนร่วมทำบุญกันคึกคักนำอาหารข้าวหวานผลไม้ขนมเดือน10อย่างเช่นขนมลาขนมต้มขนมเทียนข้าวพองหมากพลูนะคะเข้ามาร่วมทำบุญกันเป็นจำนวนมากค่ะปีนี้นะคะสิ่งของราคาแพงขึ้นกว่าทุกๆปีค่ะเพราะเศรษฐกิจนะคะทำให้ชาวบ้านซื้อของน้อยลงตามประเพณีศาสตร์เดือน10เพื่อจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมทั้งนำอาหารขนมน้ำดื่มไปวางไว้ตามหน้าวัดด้วยนะคะสำหรับที่ให้คนตายไม่มีญาติค่ะส่วนวางไว้บนร้านเปรตนะคะเพื่อให้กับปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็จะมีญาติพี่น้องคอยทำบุญให้อยู่ค่ะหลังเสร็จสิ้นพิธีทำบุญรับศีลฟังธรรมนะคะก็จะมีการชิงเปรตซึ่งเด็กๆก็จะเข้าไปหยิบของที่ร้านเปรตแล้วก็ชิงกันอย่างสนุกสนานค่ะสำหรับประเพณีวันศาสตร์เดือน10ของชาวไทยพุทธในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็เป็นประเพณีทำบุญเพื่อจะอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วซึ่งในเดือน10จะแบ่งเป็น2ช่วงก็คือวันรับตายายหรือว่าวันบุญแรกก็จะตรงกับวันที่11กันยายนนะคะส่วนวันส่งตายายหรือว่าบุญหลังจะตรงกับวันที่25กันยายนตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนานะคะก็ถือว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายและญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วโดยเฉพาะผู้ที่ต้องตกนรกหรือเรียกว่าเปรตนั้นจะได้รับอนุญาตให้มาพบญาติของตนในเมืองมนุษย์นะคะในวันแรม1ค่ำเดือน10และก็ต้องกลับไปสู่นรกในวันแรม15ค่ำเดือน10ค่ะทางนี้การทำบุญเดือน10ของชาวใต้นะคะมีความเชื่อถึงเรื่องการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีล้ำลึกถึงคุณงามความดีค่ะพร้อมทั้งอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธให้สืบทอดกันไปและก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นหลังค่ะที่จะสืบทอดประเพณีนี้กันต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News